มหัศจรรย์บอนสีโบราณบอนสีนกกระทาค่ะนี่ก็คือบอนสีโบราณหรือว่าบอนสีนกกระทานะคะก็เหมาะมากเลยค่ะสำหรับมือใหม่ที่กำลังมองหาบอนสีมาปลูกนะคะเพราะว่าบอนสีโบราณเนี่ยบอกได้เลยว่าปลูกง่ายโตไวนั่นเองค่ะแล้วก็ดูแลง่ายด้วยค่ะนี่นะคะก็มีตัวอย่างมาให้ดูเกี่ยวกับสีสันของเขานั่นเองค่ะความมหัศจรรย์ของบอนสีไปดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะก็จะเป็นใบใหม่ของเขานะคะที่เพิ่งขึ้นมาค่ะยังคลี่ใบไม่เต็มที่เลยนะคะสังเกตจากขอบใบได้เลยว่าใบของเขายังม้วนอยู่เลยค่ะลักษณะใบใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีขนาดเล็กอันนี้จะเป็นใบเก่าค่ะใบที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้จะสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าจุดที่แต้มๆอยู่จะเป็นสีชมพูค่ะนี่นะคะเป็นสีชมพูอาจจะมีสีขาวแซมมาบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยความพิเศษก็คือเห็นไหมคะซ้ายมือใบเล็กๆจะเป็นจุดแต้มสีขาวแต่พอเขาขึ้นมาได้ไม่นานคลี่ใบเรียบร้อยแล้วนะคะรับแสงแดดที่เป็นจุดสีขาวก็จะกลายเป็นสีชมพูแบบนี้เลยค่ะนี่คือความพิเศษความสวยงามของบอนสีที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะคะก็เก๋ไก๋ไปอีกแบบเนาะคือแบบว่าเห็นได้ชัดเลยว่าสามารถเปลี่ยนสีได้นั่นเองค่ะในบางวันนะเขาก็จะเป็นแบบสีเขียวแก่สีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มก็แล้วแต่การได้รับแสงแดดนะคะก็กำลังขึ้นมาใหม่ด้วยค่ะเห็นไหมว่าบอนสีนกกระทานะคะจะขึ้นง่ายมากเลยซึ่งเป็นบอนโบราณที่น่าหามาปลูกไว้อีก1ชนิดค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะลองหามาปลูกดูนะคะรับรองเขาว่าจะชื่นชอบแล้วก็ติดใจในความสวยของเขาอย่างแน่นอนค่ะบอนโบราณบอนสีบอนนกกระทาค่ะ